สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมมีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษนะครับมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังขออภัยครับได้รับทราบนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคนที่เห็นต่างนะครับแล้วก็รักเจ้าอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อมีข่าวคืบหน้ามาแล้วเห็นพี่น้องไทยเราเนี่ยนะครับด้วยความที่ถูกปั่นหัวให้รักยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งลืมสตินะครับแล้วก็ไปกระทําการใดๆจนกระทั่งมันมีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองแล้วถึงขนาดต้องเข้าคุกเข้าตารางและไม่ใช่คุกตารางในประเทศไทยซะด้วยเป็นคุกตารางที่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้มีความสุขนะครับแต่ว่าจะต้องมารายงานข่าวนะครับตามที่มีพี่น้องร้องขอแล้วก็มีการส่งข่าวมาให้นะครับแล้วก็จะขออนุญาตเตือนสติพี่น้องนะครับให้ตรงเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้นำไปพิจารณานะครับที่อังกฤษนะครับเขามีการดำเนินการคดีความของดีเจเคนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับกรณีของ UCLA นั้นนะครับคุณหมอนะครับพีระนะครับก็น่าจะมีกระบวนการบีบคั้นเข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะพฤติกรรมที่ว่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากสังคมอเมริกันเขาไม่ยอมรับนะครับ UCLA เนี่ยเมื่อโดนกระแสกดดันวันหนึ่งก็ต้อง take action นะครับถึงแม้ว่าหมอคนนี้จะเก่งยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คงจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับไปดูข่าวที่ส่งมาจากเพื่อนผู้สื่อข่าวที่อังกฤษนะครับข่าวส่งมาก็นะครับเพิ่งจำเป็นการพิพากษากันไปเมื่อวันที่26นี่เองนะครับก็ไม่ใช่พิพากษาอย่างเดียวก็คือเข้าไปนะครับสารภาพนะครับชะตากรรมคนรักเจ้าดีเจเคนต้องเข้าคุกอังกฤษนะครับมีท่านที่เขียนมานะครับท่านบอกอย่างนี้ว่าดีเจเคนเนี่ย appear in court on Tuesday August 26นะครับวันรืนนี้นะครับโทษทีเมื่อวันซืนนี้นะครับดีเจเคนได้ไปปรากฏตัวที่ศาลนะครับตามคำนัดก็คือวันที่26นะครับ and pleaded guilty แล้วก็ไปสารภาพบอกว่าผิดนะครับบอกว่าผิดยอมรับผิดแล้วนะครับ he will be sentenced on this September 16th at Bromley Magistrate Court นะครับก็จะไปนะตัดสินโทษนะครับถูกตัดสินโทษวันที่16เดือนกันยายนนี้นะครับ Here's what the Crown Prosecution Service says นะครับก็หน่วยงานที่เป็นอัยการเขาเนี่ยนะครับเขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะครับว่าทิติพันธ์เรืองรอดนะครับผมไม่จำนามสกุลไม่ได้ก็ทิติพันธ์เรืองรอดนะครับรุ่งโรจน์เรืองรอดนะครับแล้วแต่ว่าสะกดกันยังไงนะหรือ DJ Ken เนี่ย age 34นะอายุ34ปีแล้วนะครับเกิดปี90นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับเขาบอกว่าทิติพันธ์เนี่ย a disc jockey แล้วก็ DJ เนี่ย of Lawrence Close White City Estate London นะครับ West 12นะครับ W12 ก็บอกที่อยู่นะครับว่าเป็น DJ อยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับ was charged with criminal damage and possession of an imitation firearm on August 14th นะครับก็ปรากฏว่าถูกชาร์จถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่านะได้ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นอาชญากรรมนะครับแล้วก็มีการครอบครองนะครับอาวุธ imitation คืออาวุธเทียมนะครับเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นคือวันที่เขาตั้งข้อกล่าวหานะครับ He has been bailed to appear at Bromley Magistrate's CourtOn 26 August ก็หลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วจับตัวไปแล้วก็นะให้ประกันตัวออกไปแล้วก็ให้มาปรากฏตัวที่ศาลวันที่26ตามที่เราเคยได้บอกไว้นะครับวันนี้ได้ปรากฏตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้ plead guilty นะครับแล้วก็จะมาฟังคำตัดสินว่าเขาจะตัดสินให้จำคุกอะไรเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับเขาจะศาลจะกรุณาแค่ไหนวันที่ในเดือนกันยายนนะครับวันที่16เดือนกันยายนนะครับแล้วก็เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
รุงโรจน์ was initially arrested on June 21st on suspicion of criminal damage นะครับก็ถูกจับตัวกุมตัวนะครับเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนในข้อหาว่าข้อสงตั้งข้อสงสัยว่านะจะเป็น criminal damage เป็นคนที่ไปก่ออาชญากรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นนะครับนะฟังข่าวนี้แล้วก็เข้าใจว่าไม่น่าจะรอดครับอย่างน้อยต้องจำคุกนะครับแต่การสารภาพก็อาจจะทำให้มีการลดโทษอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับนะครับน้องโรสแล้วก็ครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องนั้นก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากครับแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคดีอาชญากรรมแล้วก็มันจะบันทึกไว้ในประวัตินะครับแล้วก็ไปอยู่ในคุกอังกฤษนี่พี่น้องต้องนึกภาพนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยถึงแม้จะดูเหมือนเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยสังคมเขาก็ยังมีประเภทที่มีคนล้าหลังหัวรุนแรงแล้วก็ประเภทขี้เมาเยอะนะครับไปอยู่ในคุกนี่ดีเจเคนก็หน้าขาวๆตี๋ๆซะด้วยนี่ไม่รู้ว่านะครับจะเป็นยังไงแต่ก็ประเทศพัฒนาแล้วนี่ก็แม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในสถานกักกันอย่างนั้นนะครับมันไม่มีใครประกันอะไรได้นะครับนะเป็นโลกของคนที่นะเขากล้านชีวิตแล้วก็นะครับโหดร้ายจริงๆแล้วก็แกร่งจริงๆดีเจเคนเนี่ยนะครับก็ขู่จะทำร้ายผู้หญิงนะครับคือสันดานนี่ก็คือไม่ใช่สุภาพบุรุษแล้วล่ะนะครับคนที่กล้ามาทำกับผู้หญิงเนี่ยนะครับต่อให้ผู้หญิงมันทำผิดยังไงก็ตามครับผมว่าถ้าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะเราจะไม่สามารถไปทำอะไรอย่างนั้นได้นะครับต่อให้มันผิดละเมิดต่อตัวเราเองกันชัดๆเนี่ยนะครับเราจะไปกล้าทําอะไรเขาอย่างนั้นน่ะถึงขนาดเอาปืนไปจะไปยิงผู้หญิงแล้วก็มีดาราคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับสังคมเจริญแล้วเขาไม่ยอมรับพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรแล้วในอเมริกานี่อีกนะครับเนี่ยคุณหมอพีระเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูชะตากรรมนะครับแล้วก็วันนี้แรงกดดันเข้าไปเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้ววันนี้กระแสมันกระทบไปถึงฮาร์วาร์ดแล้วก็มหาลัยหลายที่นะครับที่จะรับเงินสนับสนุนจากประเทศไทยเนี่ยแล้วโปรแกรมที่จะรับเงินสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่กระทบกระเทือนไปทั่วแล้วก็มีการพูดคุยกันมากพอสมควรนะครับก็นี่แหละมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับได้เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับหลายฝ่ายนะครับก็เอามาฝากให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ท่านรักกษัตริย์ภูมิพลท่านถามดูให้ดีเถอะว่าท่านเคยได้ประโยชน์ตรงๆจากกษัตริย์ภูมิพลหรือว่าท่านกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะได้เคยคุ้มครองนะครับเป็นห่วงเป็นใยท่านแสดงเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเนี่ยจริงๆตรงๆหรือไม่แล้วการที่คุณโรสเขาพูดเขาด่าอย่างนั้นหรือว่าพวกผมที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้นะครับถามจริงๆว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลไม่มีเขาความเป็นจริงนั้นมันจะไปทําอะไรกษัตริย์ภูมิพลได้ล่ะครับนะครับมันจะไปทําอะไรได้เพราะตัวท่านก็ไม่เชื่อถ้ามันไม่จริงท่านก็ไม่เชื่อแล้วท่านไปกลัวทําไมว่าคนอื่นเขาจะเชื่อสิ่งใดที่มันไม่จริงสิ่งใดที่มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีย่อมจะไม่มีคนเชื่อและยิ่งหยาบโลนหยาบคายนะครับมันก็ยิ่งทำลายตัวคนพูดอีกแล้วท่านจะไปเป็นเดือดเป็นร้อนกับเขาทำไมนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ถ้าท่านเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยหาข้อมูลมาตีโต้สิครับถ้าท่านรักกษัตริย์นักท่านจะปกป้องต้องเอาข้อมูลความจริงมาเพราะวันนี้ต้องสู้กันที่ความจริงนะประชาชนนี่มีไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อได้หรอกแต่ข้อมูลความจริงเท่านั้นที่ทำให้คนเนี่ยนะเกิดความเชื่อขึ้นอย่างเต็มใจนะครับถ้าท่านรักกษัตริย์ภูมิพลเอาความจริงมาตีแผ่สิครับผมเองก็ยังเปิดรับว่าถ้ามีข้อมูลที่ผมเห็นกับตานะครับประจักษ์ได้ด้วยใจด้วยมันสมองนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงผมเข้าใจผิดผมยินดีครับจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาอวยเจ้าให้ท่านได้เห็นแล้วก็ใช้ข้อมูลด้านตรงข้ามนั้นนะครับปกป้องสถาบันให้ท่านได้เห็นนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูกับสถาบันแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะนะใช้เสรีภาพทางวิชาการในการนำเสนอให้กับพี่น้องด้วยเจตนารมณ์ที่หวังดีกับคนทุกฝ่ายผมไม่เคยเป็นศัตรูกับใครนะครับอยู่มาเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องคนไทยเมื่อก่อนเคยภูมิใจนะครับไปที่ไหนได้ยินเสียงคนไทยเนี่ยอยู่ต่างประเทศเหมือนเสียงสวรรค์แต่วันนี้เนี่ยนะครับมันอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีความหวาดกลัวมีความไม่มั่นใจนะครับมีความหวาดระแวงนะครับเกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันตัวผมเองก็อาจจะเป็นบ้างแต่ว่าก็มั่นใจว่านะครับเราไม่ได้กลัวอะไรใครนะครับเรื่องการทำร้องทำร้ายอะไรต่างๆในบ้านเมืองเขาเจริญแล้วเนี่ยนะครับคุณจะมาทำลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตำรวจที่นี่นี่ไม่เกิน5 นาทีครับโผล่ไม่ว่าเหตุเกิดที่ไหนครับ
แล้วก็ในที่สาธารณะนะครับก็โอ้โหนะครับสังคมเขาไม่ปล่อยให้มีการทําร้ายกันแบบง่ายๆยกเว้นไปอยู่ในย่านที่มันเป็นแก๊งเป็นย่านที่แม้กระทั่งตํารวจเองก็ไม่ปลอดภัยนั่นนะแล้วพฤติกรรมแม้กระทั่งการใช้วาจาการถูกเนื้อต้องตัวทําไม่ได้เลยนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลนั้นนะครับจะไปละเมิดไม่ได้ยกเว้นท่านทําผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ใช้ความรุนแรงนะครับอันนั้นอาจจะมีการละเมิดในจุดที่ท่านไม่สามารถจะอ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวได้นะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพลเรือนทั่วไปจะมาจับเนื้อต้องตัวกันนี่มันไม่ได้นะครับแม้กระทั่งคําพูดถ้ามันหลงผิดไปอย่างพีระเนี่ยจริงๆนะเราก็พอจะเข้าใจได้ถ้าบริบทสังคมไทยก็ไม่มีอะไรไอ้นี่เจอกันแม่งจะเอาให้มันเลือดคั่งในสมองเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะดูเหมือนไม่รุนแรงก็คงเป็นเรื่องคําพูดนะครับจริงๆไอ้หมอนะครับลักษณะอย่างนั้นไอ้เด็กเรียนเก่งมันจะมีสักกี่คนที่มันนะครับจะมีปัญญาไปตีไปต่อยกับใครได้ลองไปตบคนอื่นเขาสิลองมาตบผมเลยหมอวีระนะครับเนี่ยหมอพีระเนี่ยลองมาเจอกับผมสิครับแล้วจะได้รู้ว่านะครับไอ้คุณนะคุณอาจจะคิดว่าคุณเรียนเก่งคุณมีฐานะอะไรทั้งหมดแต่ว่าในเชิงสรีระคุณไม่สามารถจะไปทําร้ายคนอื่นนะครับโดยที่เขาก็มีตีนมีมือเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะในกฎหมายประเทศอเมริกาเนี่ยคุณลองต่อยก่อนนี่ครับคุณลองสัมผัสร่างกายคนอื่นก่อนสิครับแล้วถ้าคุณทําคนอื่นตายเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะรอดจากนะกรงเล็บของกฎหมายที่มันศักดิ์สิทธิ์ได้หรือนะครับแล้วคุณจะหนีรอดได้ยังไงก็เป็นการพูดโดยที่นะครับไม่ยั้งสตินะครับแล้วไม่ดูฐานะตัวเองไม่ดูว่าตัวเองพูดอยู่ที่ไหนก็คิดว่าทวีตนั่นน่ะจะไปที่ไหนก็ได้แต่บังเอิญทวีตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วคนที่เขาติดตามอยู่มันมีไงครับนะการเซิร์ชหาสมัยนี้มันทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นบทเรียนนะผมไม่อยากให้พี่น้องนะคนไหนเนี่ยที่รักเจ้าซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับจนกว่าพี่น้องจะเชื่อด้วยตัวเองว่าเอาละเรารักแต่ก็จะหลงแล้วก็ต้องมาเข้าใจว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยต้องแก้กันด้วยหลักการนะครับด้วยความเข้าใจร่วมกันว่าปัญหาประเทศชาติอยู่ที่ไหนแล้วหลักในการจะดันประเทศไปข้างหน้านั้นจะเอาคนดีนะคนที่รักเจ้าเอานโยบายแนวทางที่จะต้องรักษาเจ้าอํานาจของเจ้าและผลกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จากการมีเจ้าอยู่นั้นหรือว่าจะเอาหลักประชาธิปไตยนะครับเอาหลักนิติรัฐนิติธรรมเอาหลักเสียงส่วนใหญ่เอาหลักการที่ให้เกียรติประชาชนทุกคนหลักสิทธิมนุษยชนหลักการที่ทหารไม่ยุ่งการเมืองหลักการที่การเมืองแก้โดยการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินหลักการที่กระบวนการยุติธรรมไม่ถูกผูกโยงไปกับสถาบันใดๆใครจะบงการอะไรไม่ได้แต่เป็นไปตามหลักการสากลนะครับนี่แล้วก็อาจจะเป็นหลักการเรื่องความเห็นต่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของสังคมโลกสังคมประชาธิปไตยนะครับนี่ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องทุกท่านไปก็แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับนะครอบครัวคนรักคุณดีเจเคนด้วยนะครับก็หวังว่านี่จะเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เลวร้ายจนเกินไปแล้วก็จะไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้นะครับเมื่อได้บทเรียนในชีวิตแล้วคุณก็ก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่มันถูกมันควรมันเหมาะสมกับกาลเทศะและยุคสมัยนะครับและที่สำคัญก็อย่าไปทำกฎผิดกฎหมายอีกนะครับโดยรักและปรารถนาดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ